นั่นครับคือเส้นใหญ่กับสีเปล่าก็คือเรื่องการน้ำใหม่ครับเพราะว่าแต่แรงความแรงความใหญ่นะครับความใหญ่กับสีเปล่าน้ำใหม่นะครับแล้ววัดเสาส่วนใต้นะครับสีไม่เห็นไหนยุ่งหนีก็ได้ครับแล้วก็ที่ไหนก็ครับไปรูปร้านที่ไหนแต่คุณในนี้เครื่องเครื่องเดียวกันสลับกันสลับกันความสิ้นเอาประเทศสแกนนากันไปชอบกินบ้านค่าในวันที่สิบแปดนะครับอันนี้การมีที่การซอยหรือการที่ปัญหาเนี่ยคุณคือใจรักยับเพราะว่าเปิดใจไว้แต่เพื่อหายใจได้บ้านเท่ากับเพื่อมาซอยเหลือมาเดียวยาทุกอย่างเพราะอะไรยาผู้เยอะขาดยาไหนน่าจะใช่มาใครมาอ้นอันนี้คือผู้เสียหายที่มาแล้วไม่มีคือความหมายน่ะคือคนที่มาเอาสิทธิ์เราไปน่ะไม่ได้ชี้แจงใช่จ้ะไม่ได้ชี้แจงไปเที่ยวพี่ก็เลยอยากรู้ว่าเอาบัตรพี่ไปจ่าย200เดี๋ยวที่เหลือน่ะคุณเอาไปใช้คุณเอาไปใช้เท่าไหร่มันเอาไปให้เป็นเงินให้ไปเที่ยวให้ไปเที่ยวให้ไปเที่ยวแต่ว่าที่ความใจก็คือคนที่เอาบัตรไปไม่ได้ชี้แจงคนที่ให้บัตรมันก็เรียกเป็นปัญหาเพราะว่า1ทุกคนก็จะมีสิทธิ์เที่ยวเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าคนที่เอาไปถ้าชี้แจงว่าเอาไปใช้ตรงนี้คือทุกคนชาวบ้านนี่เพิ่นสิสมยอมเพิ่นก็เอาไปแม่นบ่ณตอนนี้ชาวบ้านเอาไปชาวบ้านบ่รู้เรื่องว่าเอาไปเฮ็ดหยังแล้วก็พาได้เงิน200เอาไปบ่รู้เรื่องเลยตอนนี้พี่แล้วอยากฮู้แค่นั้นแหละผมได้ยินอยู่เพิ่นบอกว่าเอาบัตรมาเอาเงินเอาบัตรมาเพิ่นบ่ได้อธิบายแต่ว่าบ้านอื่นนี่บ้านยังค่ําเก็บร้อยก็บ่มีปัญหาเพราะว่าเพิ่นบอกว่าเอาบัตรเอาเก็บบัตรค่ะมาขอซื้อสิทธิ์ซื้อสิทธิ์ไปเที่ยว200มันมีโครงการใหม่มากกับผู้ใดบ่มีผู้เฒ่าผู้แก่อยู่เฮ็ดซื้อนี่บ่ได้ไปใช้บ่ได้ใช้คนละเพิ่นนี่ก็สิมาให้อีก200ซื้อ200เป็น400ครับผมนะถ้าโครงการเฮามาที่แรกน่ะชัดเจนแต่ที่แรกเพิ่นก็สิตาสีตาสาเพิ่นสิบ่ได้โจกตากันอันย่าสมยอมเนาะ200เอาไปย่าไม่ได้ไปเที่ยวดอกย่าสิไปเที่ยวอันผู้จองผู้เก็บก็สร้างบ่ได้ไปอันนี้สิชัดเจนอธิบายชัดเจนแห้งครับผมว่าผู้อยากมาเก็บนั่นแหละมันก็เป็นปัญหาคือมาเก็บง่ายแห้งเอ้าผมก็ยังสงสัยอยู่จะมาเก็บง่ายแต่ว่าหลายแค่แป๊บเดียวคือว่า 3-400 คนจังซี่เก็บตั้งใจบ่ได้ไปเก็บยากเพิ่นแล้วมาให้อยู่เรียนมันก็เรียกรู้สึกว่าไทยบ้านถูกหลอกลวงบ่เป็นหยังก็บ่ชัดเจนพี่ก็เรียกสงสัยนี่ล่ะ